มาดูในส่วนของจอ Android นะครับที่เป็นอัลฟาอะคูสติกนะครับอัลฟาอะคูสติกนะครับก็จะมีด้วยกันหลายรุ่นนะครับอันนี้ครับตอนนี้เป็น S10 นะครับแล้วก็ S9 นะครับ T8 นะครับรุ่นตั้งแต่ที่ไล่มาก็จะมีใส่ซิมได้นะครับแล้วก็รุ่นรองลงมาก็จะเป็นรุ่น T5 นะครับตัวนี้ใส่ซิมไม่ได้แรมก็จะต่ำลงนะครับนี่ครับก็มาลองสนใจดูครับใช้แผนที่ได้เลยตอนนี้ก็หลายตัวความลื่นครับความลื่นใช่แล้วก็เอาของสิ่งที่เรามีมาเสียบก็เล่นได้ครับตอนนี้เราจะทำการติดตั้งจอ Android นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ถอดในชุดที่เป็นชุดเครื่องเสียงเดิมนะครับออกเราก็จะเอาชุดจอ Android มาใส่เดี๋ยวมาดูครับหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วผลงานออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับความสวยงามนะครับดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะครับเสริมหน้ากากใหม่นะครับก็ปรับเปลี่ยนชุดแอร์นะครับมาไว้ที่ตัวหน้ากากใหม่นะครับก็เข้าเนียนกริปกับตัวช่องเลยนะครับตอนนี้เราใช้จอขนาด10นิ้วนะครับพร้อมติดตั้งกล้องถอยหลังไปด้วยนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเล่นนะครับบางๆครับตัวนี้ก็ชุดแอร์ของเรานะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังปักตรงรุ่นครับยังไม่ใส่แอมป์นะครับตอนนี้เราจะถอดออกแล้วก็ใส่แอมป์เพิ่มเข้าไปนะครับ L Alpha Acoustic นะครับไม่ได้ตัดสายใช่ไหมครับช่างครับไม่ได้ตัดสายนะครับมีต่อเพิ่มปลั๊กต่อเชื่อมหากันนะครับฝั่งอินกับเอานะครับตอนนี้ปลั๊กตรงรุ่นครับปลั๊กตรงรุ่นใช้งานง่ายครับยังใช้ที่พวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับจัดไปพอแล้วครับยังไม่มีตังค์เดี๋ยวข้ามนอกก่อนอ๋อครับครับต่อไปนะครับต้องตั้งวันที่ก่อนครับตั้งเวลาให้ตรงนะครับมาลองฟังเสียงดูครับว่าเสียงจะดีขึ้นขนาดไหนไม่มีใครก็ตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเองเมื่อกี้ปรับ28นะครับตอนนี้ปรับ14ครับจากแอมกลับบ้านเฮามาบนเดือน6จุดบังไฟคอยฝนมันตกอ่อนบนฟ้าคอยฝนมันตกกลับไปกันได้มั้ยกลับไปAS Fiber เด็ดบ้านที่ทุกคนมั่นใจได้ต่อเนื่องดังขึ้นกว่าเดิมมั่นใจกับนกเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้เอาหุ่นขึ้นมายิงเพิ่มแอมป์เข้าไปครับเสียงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเต็มใจขึ้นคมชัดขึ้น